ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565ขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณนฤนาถแข่งขันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณนฤนาถครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณทรงพลด้วยนะคะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการเข้าดาวแล้วนะครับพรุ่งนี้นับถอยหลังเข้าดาวปีใหม่กันนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ทางตำรวจเนี่ยเขาก็ออกมาแจ้งนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะมีการจราจรที่ติดขัดแล้วก็แน่นขนัดนะครับคุณนฤนาถครับใช่ค่ะโดยเฉพาะทางเหนือทางอีสานครับซึ่งทุกคนก็หวังว่าจะไปสัมผัสอากาศเย็นๆนะคะก็จะมีเส้นทางมาบอกต่อกันด้วยรวมถึงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ใกล้เคียงก็มีการจัดงานครับงานเค้าดาวก็แล้วแต่ความสะดวกในการจัดงานของพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นนะคะครับถ้าใจกลางเมืองเนี่ยก็บริเวณแถวแยกราชประสงค์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็สยามพารากอนแถบนั้นเนี่ยทั้งแถบเนี่ยก็จะมีการจัดงานเค้าดาวกันในพื้นที่นั้นฝั่งทนก็จะเป็นไอคอนสยามห้างใหญ่ริมน้ำเนี่ยเค้าก็จะมีการจัดงานเค้าดาวเช่นเดียวกันเอเชียทีกก็อยู่ใกล้ๆกันฝั่งตรงข้ามก็มีการจัดงานเค้าดาวนะครับถ้าแสงสีเต็มไปหมดจะไปแถบนั้นในวันที่31ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละก็จะต้องเตรียมตัวสักนิดนึงเตรียมตัวและเตรียมใจเตรียมตัวที่จะเจอรถติดเตรียมใจที่จะต้องเจออะไรที่อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ก็ใจเย็นๆนะครับแหมรอมาทั้งปีรอได้รอไม่กี่ชั่วโมงรอไม่ได้เชียวหรือก็ขับรถกันใจเย็นๆในวันพรุ่งนี้ซึ่งเส้นทางจราจรที่เขาจะมีการปิดการจราจรบริเวณแถวถนนราชดำรินะครับตั้งแต่แยกราชประสงค์แล้วก็ประตูน้ำนะครับพรุ่งนี้ก็จะปิดการจราจรตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปเพราะว่าจะมีการเข้าดาวเนี่ยที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะปิดการจราจรบ่ายสองนะครับบริเวณถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนกันบ้างนะครับอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากังวลของประเทศไทยครับที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะโดยองค์การอนามัยโลกเขาก็เคยประมาณการนะครับว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะกว่า500,000ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับหยุดยาวทีไรเนี่ยเราก็จะต้องมาดูยอดผู้เสียชีวิตเราจะต้องมาดูเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนเรามีการประชุม7วันอันตรายมีการประชุมปภ.เพื่อที่จะทำให้ยอดผู้บาดเจ็บยอดผู้เสียชีวิตลดลงนะครับมาดูด้านของกรมคุมประพฤตินะครับในการที่จะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับกรมคุมประพฤติมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วก็มาตรการทางกฎหมายที่อยู่ในฝากฝั่งของกรมคุมประพฤติเนี่ยเขาจะช่วยเอาไว้ใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างไรนะครับพูดคุยกันกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับผมพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินครับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติครับค่ะท่านรองคะตอนนี้อยู่กับคุณทรงพลแล้วก็นฤนาถนะคะคุณทรงพลและนฤนาถอยากจะให้ท่านรองนะคะพูดถึงเรื่องของบทบาทของกรมคุมประพฤติหน่อยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเรามีบทบาทในการดูแลแล้วก็รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนยังไงบ้างคะครับในส่วนของกรมคุมประพฤตินะครับก็ได้รับมอบหมายได้รับมอบภารกิจจากทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องมาช่วยกันดูแลนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับของประชาชนนะครับค่ะครับในส่วนของกรมพฤตินะครับภารกิจที่ได้รับก็คือประการที่1 นะครับก็คือดำเนินการในการป้องกันนะครับโดยมีกิจกรรมนะครับก็คือรณรงค์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพฤตินะอาสาสมัครกรมพฤตินะครับเป็นการรณรงค์ให้กับภาคประชาชนทั่วๆไปนะครับทุกท่านครับแล้วก็
เรายังมีผู้ถูกคุมความพิษนะครับที่เราดูแลอยู่กว่า 400,000 คนนะครับในระบบของเรานะครับเราก็จะกระจายไปแล้วทางเจ้าหน้าที่กรมพิษอีกประมาณ 3,500 คนนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครกรมพิษนะครับอีกประมาณ 20,000 คนเศษนะครับที่ตอนนี้เรารณรงค์ก็อันนี้ก็รณรงค์แบบติดตัวถึงตัวนะครับค่ะแล้วก็ประการที่2นะครับเราโทษนะครับประการที่1ก็คือในด้านการป้องกันนะครับเราก็ยังให้ความร่วมมือในการตั้งด่านชุมชนครับด่านบริการประชาชนนะครับอีกด้วยนะครับเราก็มีส่วนร่วมเข้าไปตรงนั้นนะครับประการที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะครับ3วันผู้มีความเสี่ยงกลางเราก็จะมีโปรแกรมให้ทำงานบริการสังคมผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเราก็จะมีการอบรมนะครับหลักสูตร1วันนะครับประการที่3ก็คือเป็นส่วนสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายครับตรงนี้มีความสำคัญครับเช่นศาลสั่งให้มาทำงานบริการสังคมนะครับเราก็จะดูแลทุกคนก็ต้องมาทำงานบริการสังคมตามกำหนดนะครับและประการที่2ก็คือถ้าศาลสั่งให้คุมความพิษแทนการลงโทษโดยนะครับแทนการลงโทษจำคุกเนี่ยโดยให้ติด GM นะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับว่าเมาแล้วขับนะครับน่าจะถูกจับติด GM ได้นะครับครับและในประเด็นนี้พวกเมาแล้วขับเนี่ยศาลก็ใหญ่บางทีท่านก็จะมีคำพิพากษาให้มีการปรับและมีโทษจำคุกนะครับอาจจะประมาณ1เดือนนะครับโดยโทษจำคุกนั้นรอแล้วก็ให้มาคุมประพฤติโดยติดกำไร GM ที่ข้อเท้าแทนครับครับครับท่านขอแทรกนิดนึงนะครับเรื่องของการติดกำไร EM นะครับการติดกำไร EM ก็คือกำไรข้อเท้าที่จะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นการติดตามตัวแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเป็นกำไรข้อเท้าเหมือนนาฬิกาข้อเท้าเป็นคล้ายๆนาฬิกาแต่ค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงน้ำหนักก็ประมาณ235กรัมนะครับก็ไม่หนักมากนะครับก็จะติดข้อเท้าเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็จะมีของกรมพืชเราจะมีศูนย์ EMCC นะครับที่จะควบคุมดูแลพฤติกรรมตลอด24ชั่วโมงตลอดการติดนะครับเราก็จะดูแลว่าพฤติกรรมเนี่ยคุณไปขับรถเร็วอีกไหมหรือพฤติกรรมคุณเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ถ้าตรงนี้นะครับถ้ามีการผิดเงื่อนไขมีความสำคัญตรงนี้ถ้ามีการผิดเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะรายงานไปศาลทีศาลก็ท่านก็อาจสั่งนะครับว่าโอเคในเมื่อคุณผิดเงื่อนไขไม่ติดดีเอ็มแล้วงั้นโทษจำคุกที่รอไว้เนี่ยก็ไม่ต้องรอก็ไปจำคุกได้เลยนะครับครับแล้วถ้าเกิดครับคนที่เมาแล้วขับเนี่ยแล้วเขามีเงื่อนไขว่าต้องคุมประพฤติไม่ต้องติดคุกแต่คุมประพฤติแล้วติดกำไร EM เนี่ยมีจุดไหนที่ EM จะคุมเขาคือหมายความว่าเขาจะไปจุดที่อโคจรอะไรไม่ได้หรอครับไปผับไปเทคหรือไปอะไรไม่ได้คือกำไร EM นี้จะควบคุมเขาเรื่องอะไรครับถ้าเกิดเมาแล้วขับฮะเมาแล้วขับส่วนใหญ่จะควบคุมเรื่องนี้ครับเรื่องความเร็วฮะความเร็วการเคลื่อนที่ความเร็วครับฉะนั้นว่าในคือเราก็จะรู้ฮะในระบบกำไร EM เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ EMCC ของเราว่าถ้าเกิดมีความเร็วมีการใช้ความเร็วมากๆหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องสอบถามนะว่าคุณขับรถเร็วหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะมีหน่วยอาสาสมัครกู้พืชแล้วก็ของพนักงานกู้พืชแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ติดเนี่ยก็จะมีญาติจะต้องดูแลเราก็จะต้องสอบถามกันนะว่าตกลงเนี่ยมีการเมาแล้วขับหรือเปล่าแล้วคนพุทธเองเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเยียนตลอดนะครับครับตลอดก็แสดงว่ากำไรนี้เนี่ยคือสามารถวัดความเร็วได้ด้วยเวลาท่านขับรถว่าท่านได้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยเราทำยังไงต่อครับครับเราก็จะแจ้งไปยังแจ้งไปยังพนักงานคุณพืชหรืออาสาสมัครพืชครับเพื่อสอบทานก่อนแต่ถ้าเกิดคุณทำเนี้ยก็เท่ากับว่าคุณผิดเงื่อนไขครับคือถ้าเกิดคุณผิดเงื่อนไขศาลเนี่ยเราก็จะรายงานศาลศาลท่านก็อาจจะกลับคำสั่งแทนที่จะรอลงโทษนะฮะอีกหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยท่านก็อาจจะลงโทษจำคุกเลยนะครับคือการรอนี่ไม่ใช่ว่ารอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฮะคือรอเนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยท่านก็จะโดนจำคุกได้อ๋อครับครับเพราะว่าคนนึกว่าการติดกำไร EM คือเป็นการติดตามตัวห้ามเข้าพื้นที่อะไรต่างๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วEM เนี่ยที่ติดในกรณีที่เมาแล้วขับเนี่ยก็คือไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าห้ามเข้าพื้นที่จำกัดก็มีบางประเภทเหมือนกันนะที่สามารถที่จะ
ที่จะมีเงื่อนไขตรงนั้นนะครับว่าให้ห้ามเข้าพื้นที่จำกัดแต่ในทางปฏิบัตินะครับศาลท่านอาจจะมีคำสั่งได้นะครับว่าห้ามเข้าพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่มีการเป็นร้านอาหารหรืออะไรต่างตรงนี้ทางศูนย์นิติเอฟซีซีเราสามารถกำหนดเขตพื้นที่ได้นะครับบางทีอาจจะห้ามออกจากบ้านเวลาหลังสี่ทุ่มแล้วหรืออะไรเงี้ยฮะก็ห้ามได้เราทำได้ทุกอย่างครับครับการควบคุมนี่คือถ้าการควบคุมใช้คนในการที่จะดูสัญญาณ GPS หรือว่าเราใช้ระบบ AI หรือมีระบบอะไรที่ในการตรวจสอบกันครับครับในตัว EM เองนะครับตัว EM เองเนี่ยก็เป็นการรายงานแบบเรียลไทม์อยู่แล้วครับครับเรียลไทม์แล้วถ้าเกิดมีความเร็วเนี่ยเราก็จะรู้ฮะมีความเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้เมื่อรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีของเราจะมีศูนย์ EMCC ครับEMCC คือจะมอนิเตอร์ทุกๆคนนะที่ติดเอ็มเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับก็จะสลับกันมอนิเตอร์แล้วถ้าเกิดก็ทางEM เนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาเข้ายังศูนย์ EMCC เมื่อศูนย์ EMCC อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าห้ามเข้าเขตบริเวณร้านอาหารตรงนี้นะครับกำหนดไว้แล้วถ้าเกิดเข้าไปเขตปุ๊บเนี่ยศูนย์เอ็มก็ศูนย์เอ็มบีซีก็จะถูกอัลเลิร์ทฮะก็คือสัญญาณก็จะอัลเลิร์ทที่ศูนย์เอ็มบีซีนะครับขึ้นสัญญาณอัลเลิร์ทแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คขั้นแรกก็คือเช็คกับตัวเขาก่อนก็ตรวจสอบถามตัวเขาว่าเออยังไงนะถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะเช็คทางญาติที่ดูแลหรือก็ส่งเจ้าหน้าที่กู้พืชหรืออาสาสมัครพืชให้ไปช่วยดูแลอาสาสมัครกู้พืชเรานะครับมีประมาณ20,000 กว่าคนเศษที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมพื้นที่แทบจะทั้งหมดนะครับทั่วประเทศครับครับอย่างนี้มีผลไหมคะถ้าสมมติแบบเขาใส่กำไร EM แล้วพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้นนี่ค่ะอาจจะใส่นานหน่อยขยายเวลาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีเวลาจำกัดไว้ก็มีผลนะครับมีผลคือมีผลจริงๆแล้วเนี่ยการถ้าเงื่อนไขการติดเนี่ยจะขยายเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับแต่จะมีเครื่องเงื่อนไขที่หนักกว่าครับก็คือถ้าคุณติดเงื่อนไขเนี่ยแทนคุณก็ต้องไปจำคุกเลยฮะโอ้เมื่อศาลท่านสั่งจำคุก1เดือนรอไว้เนี่ยคุณก็ต้องกลับไปถูกจำคุกเดือนนึงเลยครับค่ะก็ไปเข้าห้องขังอันนี้จะหนักกว่าครับครับครับแล้วครับต่อได้เลยครับเรื่องของบทบาทของกรมคุมประพฤติครับท่านเมื่อกี้ไปสู่ ประการที่2แล้วนะครับครับก็คือจริงๆก็คือประการที่3นะครับก็คือเราสนับสนุนครับในการที่จะบังคับใช้กฎหมายนี่แหละครับก็คือใช้เครื่องมือ EM นะครับครับเครื่องมือ EM กับถ้าศาลสั่งให้บริการสังคมเราก็จะคุณก็ต้องมาทำงานบริการสังคมเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้คุณได้รู้ว่าศาลลงโทษแล้วหรือเมาแล้วขับแล้วเนี่ยจับมาลงโทษโอเคครั้งแรกคืออาจจะให้อภัยอ่ะรอคุมประพฤติก่อนนะครับหรือทำบริการสังคมก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่สำนึกไม่ทำบริการสังคมหรือไม่ทำตามเงื่อนไขของการติดเอ็มห้ามเข้าเขตพื้นที่ห้ามออกจากบ้านเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนดตรงนี้นะครับก็ทางเราก็จะขอปรับนะครับว่าไม่ให้ครูพืชแล้วก็ยื่นเสนอต่อศาลก็ขอให้จำคุกแทนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับพฤตินิสัยต่อไปครับครับตรงนี้ก็จะมีความสำคัญตรงนี้นะครับในการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องฝากทุกท่านนะฝากผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ในช่วงเทศกาล7วันอันตรายนะครับการสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินมีเป็นจำนวนมากทุกปีนะครับด้วยเหตุเมาสุราแล้วก็ขับรถนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือก็ไม่ควรจะขับนะครับแล้วก็เมาแล้วก็ไม่ขับครับก็ขอให้อยู่กับที่นะครับมีอะไรก็ฉลองกันที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องขับรถนะครับคือถ้าขับได้อย่างมากก็อาจจะขี่เตรียมรถจักรยานไว้นะครับขี่จักรยานก็ยังไม่ถึงจะไปทำร้ายใครนะครับหรือเดินไปก็ได้นะครับครับครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อวานเห็นว่ามีการประชุมเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยทางถนนนะครับเป็นยังไงฮะในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับครับก็
ในประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือมีการเราจะมีการทางรัฐบาลนะครับก็จะมีความเข้มข้นในการรณรงค์นะครับในการรณรงค์แล้วก็มีการตั้งด่านที่เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่พื้นที่เป้าหมายนะครับที่มีอุบัติเหตุมากๆนะครับอุบัติเหตุมากๆก็จะมีการลงเข้าไปดูแลเข้าไปประชาสัมพันธ์หรือเข้าไปตั้งด่านชุมชนตรวจนะครับเข้าไปประชาสัมพันธ์ดูต่างๆนะครับก็คือทำให้ตรงเป้าฮะทำให้ตรงจุดแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับช่วยลดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ครับครับในปีใหม่นี้ผมอยากจะฝากงานภารกิจของโกลฟิตอีกอย่างนะครับเชิญค่ะครับดีครับก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยสำนักงานพืชเนี่ยก็เป็นตัวจักรสำคัญที่จะดำเนินการนี้โดยพนักท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านได้ผลักดันขับเคลื่อนให้ออกกฎหมายดีๆนะครับก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำครับสำหรับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนะครับกฎหมายตรงนี้ท่านสมศักดิ์ท่านก็จะพูดเสมอนะครับว่าเป็นกฎหมายเป็นพรบ.เจซ็อกนะครับที่มาสั้นๆก็คือง่ายๆนะครับคือบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมายนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับพวกเพศพวกหรือที่ใช้ความรุนแรงพวกฆ่าข่มขืนเด็กอะไรต่างๆนะครับบุคคลเหล่านี้เมื่อถูกจับแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วเขาก็จะถูกจำคุกนะครับกฎหมายนี้เมื่อเขาถูกจำคุกเนี่ยศาลก็จะมีสามารถสั่งให้เขาให้มีการแก้ไขฟื้นฟูเขาได้จะใช้มาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการอื่นใดที่จะประกาศในกฎกระทรวงนะครับขณะที่เขาถูกจำคุกแล้วเนี่ยปัญหาคือสิ่งเล้าไม่มีฮะไม่มีหนังโป้ดูไม่มีโทรศัพท์ดูไม่มีเหล้ากินไม่มีอะไรบางทีไม่แสดงพฤติกรรมนะครับก่อนที่เขาจะพ้นโทษนะครับหากเขาพ้นโทษได้เร็วเนี่ยเนื่องจากมีการบริหารโทษเขาทำความดีนะครับเขาอาจจะออกมาเร็วกว่ากำหนดนะครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินนะครับประเมินว่าโอเคเขาถ้าเกิดเขาออกไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทำอันตรายอีกหรือเปล่านะครับกฎหมายตรงนี้ก็คือก็จะให้มีการเฝ้าระวังได้ไม่เกิน10ปีนะครับเฝ้าระวังได้โดยกรมพืชรับหน้าที่ในการเฝ้าระวังนะครับก็อาจจะติด EM หรือจะมีกระบวนการต่างๆนะครับหรือถ้าดูแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับมีความเสี่ยงสูงไม่น่าครับพ้นโทษไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอสังคมไปกินเหล้าปุ๊บอาจจะก่อเหตุได้เลยเนี่ยฮะก็อาจจะมีการคุมขังภายหลังบนโทษได้ไม่เกิน3ปีครับครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับครับครับผมครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะกำลังเดินทางนะครับเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับท่านมีอะไรจะฝากถึงท่านที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะหรือที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมครับครับก็ฝากไปยังผู้ฟังทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนั้นการใช้รถใช้ถนนเนี่ยท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าไม่งั้นเกิดง่วงเกิดอะไรก็ขอให้พักนะครับให้พักก่อนให้เพียงพอการใช้รถถนนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดความสูญเสียในชีวิตและร่างกายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมาแล้วไม่ขับนะครับถ้าเมาแล้วขับจะถูกจับติด EM ครับก็ขอบคุณครับจากกรมพืชครับขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพันตำรวจโทมนตรีบุญยะโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับนี่คือบทบาทของกรมคุมประพฤติในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับคือเป็นเรื่องของการที่จะให้ติดกำไร EM เพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ท่านใช้ความเร็วรถหรือว่าใช้ความเร็วเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเป็นการคุมนะฮะเรื่องของกฎหมายถ้าฝ่าฝืนเนี่ยศาลเขาก็จะพิพากษาตามคำฟ้องที่เดิมที่ได้ไว้เพราะปกติเวลาศาลพิพากษาเนี่ยก็จะพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่เนื่องจากจำเลยมีพฤติกรรมไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนหรือมีเหตุอันควรเนี่ยเขาก็จะมีฐานปรานีก็คือให้ติดกำไร EM แต่หากฝ่าฝืนเนี่ย
ก็จะนำไปสู่โทษเดิมที่ศาลได้ตัดสินเอาไว้ คือโทษจำคุกนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับโดยกรมคุมประพฤติกฎหมายที่ใช้ทุกวันนี้ก็พยายามแล้วนะครับที่จะลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับการตั้งด่านชุมชนการตั้งด่านในพื้นที่ต่างๆช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยตำรวจเขาก็ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของความเสี่ยงด้านท้องถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมถนนหรือว่าทางเลี้ยวทางอะไรพวกนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการจัดการบริหารตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วนะครับในการที่จะลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมครับมาดูเรื่องของงานเคาท์ดาวน์กันต่อเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะมีการจัดงานเคาท์ดาวน์อย่างยิ่งใหญ่กลางเมืองนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไอคอนสยามเอเชียทีคในพื้นที่ของแถวสยามสแควร์คุณอรนาถครับเขาก็จะมีการปิดการจราจรเนี่ยบริเวณแยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำครับตั้งแต่บ่าย2โมงเย็นเป็นต้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครจะไปแถบนั้นเนี่ยต้องเผื่อเวลาหรือควรที่จะงดที่จะนำรถไปเพราะแถวนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ผ่านนะครับใครที่จะไปบริเวณพื้นที่สยามสแควร์หรือว่าพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนอะไรพวกนี้พรุ่งนี้ช่วงบ่าย2เนี่ยก็จะมีการปิดถนนแยกราชประสงค์แล้วก็แยกราชแยกประตูน้ำนะครับยาวไปถึงตรงนั้นแยกราชประสงค์แยกประตูน้ำก็จะเป็นช่วงที่อยู่ด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ห้างบิ๊กซีราชดำเนินนั่นเองก็ตั้งแต่บริเวณพระพรหมเอราวัณนั่นแหละยาวตรงไปเลยนะครับเอเชียทีคเป็นยังไงฮะเอเชียทีคก็จะมีการจัดงานเคาท์ดาวน์ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเหมือนขายวิวอ่ะเขาก็ขายวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งครับค่ะแล้วก็มีการห้ามจอดรถนะคะซึ่งปกติก็จะไม่ถ้ามีขาวแดงก็จอดไม่ได้อยู่แล้วช่วงตรงนั้นนะคะก็ถนนเจริญกรุงอะค่ะก็ห้ามจอดรถตลอดเวลาเลยนะคะตั้งแต่แยกจันทร์ถึงถนนตกตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็สถานที่จอดรถเนี่ยมีจำกัดอาจจะอยู่ในห้างเอเชียทิกเองหรือโรงแรมบริเวณนั้นที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าพักโรงแรมบรรยากาศดีนะฮะที่นั่นลมเย็นๆแล้วก็ชงช้าอันใหญ่ๆแสงสีสวยงามนะอีกที่หนึ่งครับศูนย์การค้าไอคอนสยามห้างใหญ่ฝั่งทนไม่ปิดการจราจรครับแต่สถานที่จอดรถมีจำกัดเหมือนกันจริงๆเนี่ยผมไปแล้วผมจำได้ว่าที่จอดรถเขาใหญ่โตมากเลยนะแต่เต็มนะถ้าใครจะไปไอคอนสยามเขาก็ไม่ได้มีการปิดการจราจรครับแต่ว่าสถานที่จอดรถมีจำกัดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็งดใช้รถส่วนตัวสักนิดนึงไอคอนสยามก็เหมือนช่วงปทุมวันและแยกราชประสงค์อะค่ะก็มีรถไฟฟ้าให้ใช้บริการมีรถไฟฟ้าให้ใช้บริการผมก็เห็นนะแต่ไม่รู้ไปลงสถานีไหนถ้าท่านผู้ฟังรู้ช่วยส่งข้อความมาหน่อยนะจะดูไกลตัวเราไปไม่แน่ใจสายสีทองหรือเปล่านะคะใช่นะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้าซึ่งจะบริการถึงตีสองของวันถัดไปนะครับหรือจะใช้บริการรถแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะก็จะสะดวกจริงเนาะไปเอเชียทีคไปไอคอนสยามใช้เรือก็ได้นะฮะก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็เตรียมตำรวจจราจรครับคอยอำนวยความสะดวกถ้าต้องการข้อมูลสภาพการจราจรหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรไปได้ที่1197ครับศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02ครับ1197ได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะนอกจากการเอื้ออำนวยความสะดวกทางการจราจรแล้วก็มีเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางด้วยเหมือนเดิมช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงวันหยุดนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ยกเว้นค่าผ่านทางให้ประชาชนช่วงปีใหม่นี้เหมือนกันนะคะผู้ว่ากทพ.การทางแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้อีกอันนึงเนาะค่ะก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของเส้นทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นทางพิเศษสายบางนาชลบุรีค่ะแล้วก็ทางฝั่งกาญจนาพิเศษนะคะก็ช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหามงคลทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2และทางพิเศษอุดรรัชยาทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดรวมถึง
จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษอีก5สายทางทางเส้นบางนาชลบุรีบางพลีสุขสวัสดิ์โดยเริ่มตั้งแต่29ธันวาคม2565หรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะครับมาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับคือเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการไปบุกรวบนะใช้คำว่าบุกรวบแล้วกันนะอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็คือเชิญตัวนั่นแหละครับก็คือว่ามีการร้องเรียนมาว่าเนี่ยท่านอธิบดีเนี่ยได้มีการรับเงินรับทองกันแล้วก็ทางปปป.เนี่ยเขาก็มีการล่อซื้อแล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยในระหว่างการประชุมผู้บริหารเมื่อวันก่อนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปปป.เนี่ยปราบปรามการทุจริตเนี่ยเขาก็เดินทางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแสดงหลักฐานแล้วก็ขอควบคุมตัวเพื่อที่จะไปสอบสวนนะครับท่านอธิบดีรัชดาค่ะความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็เจ้ากระทรวงอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้คือฝั่งการเมืองฝั่งข้าราชการประจำก็คือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านก็บอกครับว่าได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับเน้นย้ำความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นหลังเกิดกรณีคุณรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงครับก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าการดำเนินการสอบสวนเนี่ยจะทำไปตามระเบียบของกฎหมายนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับและจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติทั้งหมด16สำนัก5สาขาครับส่วนการแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาทำหน้าที่แทนในกรมอุทยานเนี่ยนะครับก็ได้ให้ปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงพิจารณาตามความเหมาะสมเบื้องต้นตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกันโดยตรงครับโดยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับเพราะว่าเกรงว่าจะมองว่าฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงตรงนี้นะท่านก็บอกไว้แล้วก็เรื่องของหน้าที่สอบสวนสืบสวนเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางด้านของปปป.นะครับปปช.สำหรับเส้นทางการเงินเนี่ยก็จะถูกดูต่อไปที่ปปง.ครับในกรณีที่มีการข่มขู่อะไรพวกนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้เนี่ยจะมีการคุ้มครองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกันต่อไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีวันสุภฤกษ์เบิกฟ้ามาศกใหม่สมหาไทยปรีเปรมเกษมสารสุดประเสริฐเจิดจรัสชัชวานมิตรสมานไมตรีทวีคุณเถินขอบหมายกายแกร่งแรงพูนเพิ่มงานประเดิมหลั่งไหลผู้ใหญ่หนุนทรัพย์อุดมสมยศปรากฏบุญสร้างสมดุลโลกธรรมนำสุขเถินสวัสดีปีใหม่2566คณะข้าราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบปีใหม่นี้เราอยากให้คุณและคนที่คุณรักมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่คุณใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทไม่ขับเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอย่าลืมแบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องนวัตกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับปุ๋ยอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับและนวัตกรรมนี้จะช่วยให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทำได้ง่ายและประชาชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดร.จักรมาศลาวหวณิชจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมณีนาคุณสงสารครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนวัตกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนมีแนวคิดที่มายังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อครับขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้นะครับเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดนี้นะครับเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งเรามีนักวิจัยประกอบไปด้วยท่านอาจารย์เพื่อพงเชี่ยวชาญวัฒนาท่านอาจารย์สุพันธ์ยั่งยืนท่านอาจารย์รัฐพลภูมิศาสตร์แล้วก็ตัวกับผมเองนะครับก็ที่มาของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยก็เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ทำงานร่วมกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเราได้ลงพื้นที่กันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับแล้วก็จากการลงพื้นที่เนี่ยเราพบว่าเรามีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของพี่น้องในชนบทในเรื่องของการมีเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตปัจจัยการผลิตนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับซึ่งอย่างที่ทราบก็คือตอนนี้ราคาของวัตถุดิบทางการทางการผลิตสำหรับภาคการเกษตรเนี่ยราคาปรับตัวค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกระทบกับการผลิตของเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับนั้นก็เกษตรกรก็จะหันมาสนใจเรื่องของการผลิตปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญในการผลิตพืชเนี่ยครับใช่เองนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการผลิตปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็คืออะไรครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยการต้องการทำปริมาณที่มากๆนะครับเนี่ยต้องใช้แรงงานคนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการมีเครื่องขึ้นแรงก็เลยเป็นสิ่งที่ทางเกษตรกรในพื้นที่ต้องการนะครับดังนั้นเราก็เลยเสนอทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับในการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสิ่งผลิตขึ้นมาที่จะช่วยในเรื่องของการผลิตปุ๋ยขึ้นมานะครับโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปของการอัดเม็ดเองหรือว่าทำเป็นปุ๋ยผงก็ได้นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้งานครับครับลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นี้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงครับท่านครับได้ครับผมขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับในเรื่องของการทำงานของอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับตัวนวัตกรรมตัวนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากนะครับแต่เป็นการทำให้เครื่องจักรกลเกษตรที่ดีแล้วนี่ครับผสมผสานแล้วก็ทำงานได้อย่างเหมาะสมนะครับเรามีอุปกรณ์หลักๆอยู่4ตัวด้วยกันนะครับในอุปกรณ์ชุดนี้ก็คืออุปกรณ์ย่อลดขนาดนะครับซึ่งพออุปกรณ์ชุดนี้ทำงานเชื่อมโยงนะครับอุปกรณ์ย่อลดขนาดเราเสร็จปั๊บเราก็จะลำเลียงตัววัสดุที่ย่อลดขนาดนะครับผ่านอุปกรณ์ลำเลียงเข้าไปในถังผสมนะครับหลังจากถังผสมนะครับเราก็ผสมปุ๋ยอินทรีย์ตามสูตรที่เกษตรกรต้องการพอผสมได้ที่ปั๊บเราก็สามารถที่จะทำได้สองกรณีก็คือจัดเก็บเป็นปุ๋ยผงแล้วก็ทำลำเลียงเข้าไปยังอุปกรณ์อัดเม็ดเพื่อที่จะอัดเม็ดตัวปุ๋ยให้เป็นเม็ดได้ก็จะสะดวกในการใช้งานแล้วก็เก็บรักษามากขึ้นของเกษตรกรนะครับสิ่งที่ว่ามาเนี่ยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ของเกษตรกรจากที่เราลงพื้นที่ไปนะครับเกษตรกรเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเป็นวัตถุดิบต้นทางในการผลิตครับแล้วแต่พื้นที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลสัตว์ที่มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเศษวัสดุกิ่งไม้ท่อนไม้นะครับหรือว่าวัชพืชต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาบดย่อยแปรรูปนะครับแล้วก็ผลิตเป็นปุ๋ยผงได้นะครับมาตามสูตรต่างๆที่พื้นที่ต่างๆเขารับถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรเนี่ยนะครับแล้วก็เขาลองผลิตดูนะครับผลผลิตนี้เราทำใช้เองใช่ไหมคะไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมคะ
ลักษณะของการทำงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วในเรื่องของกลุ่มที่เราลงไปเนี่ยเราดำเนินการในส่วนของงานที่ทำให้กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยเราลงขยายผลตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปที่พื้นที่ของเกษตรกรอยู่4พื้นที่นะครับก็คือที่อำเภอคลองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อำเภอดอยเต่าจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้เรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้ในการทำงานด้วยวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับขออนุญาตอธิบายเลยเนาะก็อย่างกลุ่มพื้นที่ของอำเภอทองแสนขันนะครับอุตรดิตถ์นะครับที่อำเภอผักขวงเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเกษตรกรผสมผสานที่ทำนาปลูกผักนะครับแล้วก็ผลิตนะครับพืชขาอินทรีย์โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นผักต่างๆนะผักเคยบ้างผักสลัดสีต่างๆบ้างนะครับก็เขาก็จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วครับแล้วก็มีความต้องการในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปสนับสนุนตัวเนี้ยเขาก็เกิดเรื่องของการดำเนินการผลิตปุ๋ยเองนะครับรวมถึงเขาเกิดเครือข่ายครับกับที่เลี้ยงที่เป็นกลุ่มเกษตรกรอื่นๆที่ผลิตปุ๋ยอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเครือข่ายของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับกลุ่มบ้านน้ำมีน้อยนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการยินปุ๋ยบ้านแผ่นเขียวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการประสานงานกันก็เห็นการมีกลุ่มใหญ่ขึ้นครับมีการช่วยกันผลิตปุ๋ยใช้งานเองนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานเองนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เองครับส่วนในกรณีของจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับพิจิตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราไปสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยหมักเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เขาใช้วัสดุจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็วัสดุรองพื้นข้อไก่เป็นวัสดุสำคัญในการผลิตนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปพร้อมกับเรื่องของเทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็ตอบโจทย์ความต้องการของเขานะครับจากนั้นพัฒนาการของกลุ่มนี้ก็คือมีเรื่องของการประสานงานกับกลุ่มชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์ซึ่งมีสูตรปุ๋ยเด็ดนะครับต้องบอกว่าปุ๋ยเด็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้ในเขตพื้นที่พิจิตรนะครับเขาก็เลยได้มารวมกันช่วยกันผลิตตัวปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นในชุดหนึ่งนะครับโดยมีวัสดุพื้นถิ่นนะครับสำคัญที่เขาใช้กันก็คือมูลสุกรแกรบดินนะครับลำอ่อนกากตะกอนอ้อยหญ้าในเปียแล้วก็น้ำหมักสรรพสิ่งซึ่งประกอบไปด้วยน้ำกากน้ำตาลนมสดแล้วก็เครื่องช่วยเก่าๆที่ใช้นะครับตัวนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเขาสามารถผลิตใช้งานได้เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการจำหน่ายด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงเดือนเมษายน2565ที่เป็นช่วงที่เป็นการเตรียมปลูกข้าวสำหรับฤดูนาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกายนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถขายปุ๋ยนะครับสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของเขาเองได้มากกว่า120,000 บาทเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนอกจากผลิตใช้เองแล้วยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยครับรวมถึงการนำวัสดุอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ในการผลิตเองก็ทำให้เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษจากของเสียที่มีสะสมในพื้นที่ได้ด้วยครับอืมครับก็เท่ากับว่ามูลสัตว์แล้วก็เศษวัสดุกิ่งไม้เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นขยะเนี่ยเราก็นำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์เอามาบดอัดแทนที่พวกกิ่งมงกิ่งไม้จะถูกเผาแล้วก็เป็นฝุ่น PM 2.5 ก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้จากโครงการนี้นะครับหลังจากที่ดำเนินการไปก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นครับของเกษตรกรแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ครับครับอาจารย์ครับจากการลงพื้นที่ที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตรนะครับอาจารย์มองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำการเกษตรทำไมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าปุ๋ยเคมียังไงครับแต่ครับเมื่อก่อนอาจจะมีคำถามเรื่องของประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์นะครับเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ในสิ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นมิติเดียวที่เกษตรกรมองเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหลายพื้นที่เนี่ยหันแล้วก็ปรับตัวกันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันเหตุผลก็คือนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในการผลิตปุ๋ยสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ในการผลิตแล้วมีศักยภาพสูงขึ้นนะครับเรายังพบว่าเนี่ยเกษตรกรยังมองเรื่องของปัจจุบันเนี่ยพืชผลทางการเกษตรที่ต้องบอกว่ามีคำว่าอินทรีย์ห้อยหลังเนี่ย
จะเห็นชัดเจนว่ามูลค่าในการขายทางการตลาดนี้จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของการทำให้ผลผลิตตัวนี้สามารถที่จะขายได้มูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเพราะว่าเขาก็จะซื้อบัตรใจการผลิตเข้ามาใช้เองน้อยลงครับก็ทำให้กลายเป็นว่ามีประโยชน์ในหลายๆมิติครับก็เลยทำให้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเริ่มมีการใช้มีการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็จะเห็นลักษณะของการทำงานเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มของเกษตรกรในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ถ้าทำกลุ่มเดียวนี่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือประสบความสำเร็จต้องใช้เวลานานแต่ถ้าทำเป็นกลุ่มเนี่ยเขาเปลี่ยนพร้อมกันเนี่ยจะทำให้งานเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาได้ดีขึ้นครับครับพูดถึงสารตกค้างล่ะครับระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์จะมีสารตกค้างอะไรในดินบ้างไหมครับถ้าเป็นอินทรีย์ล้วนเนี่ยไม่มีสารตกค้างใดๆนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเกษตรกรใช้แล้วเขาแต่ละพื้นที่เขาจะมีเทคนิคการใช้งานของเขาด้วยครับว่าจะใช้แบบไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ปุ๋ยเกินทำให้มีผลต่อพืชผลที่เขาปลูกก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ง่ายคือเขาใช้งานปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นเองครับจากประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ที่ผ่านมาของเกษตรกรเองครับก็ทำให้เรื่องของสารตกค้างเหมือนกรณีของสารเคมีของปุ๋ยเคมีนี่ก็จะไม่มีแล้วครับครับอาจารย์มองว่านวัตกรรมของเราเนี่ยนำไปช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับแน่นอนครับเราลดใช้หรือว่าลดการใช้สารเคมีสิ่งที่เราได้ก็คือเรื่องของมลพิษในเรื่องของการเกษตรที่เกิดจากการผลิตโดยใช้สารเคมีก็จะลดลงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศรวมถึงตัวผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์เองที่อาจจะมีเรื่องของยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีตกค้างเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้แล้วก็ได้ทุกแทบจะทุกมิตินะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องของตัวพื้นที่เนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงขึ้นก็จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อปลูกอินทรีย์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความเหมาะสมของความอุดมสมบูรณ์ของดินคนที่ใช้งานเรื่องของอินทรีย์เนี่ยสิ่งแวดล้อมดีก็จะทำให้เรื่องของสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นครับเรื่องของการเจ็บป่วยก็จะลดลงนะครับในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับปราศจากสารสิ่งมีพิษเกลื่อนนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการบริโภคครับก็จะได้ครบทุกคนนะครับครับก็เปลี่ยนจากขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยนะครับเท่ากับช่วยลดปริมาณของเสียในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดภาระการจัดเก็บขยะของหน่วยงานต่างๆกันด้วยครับได้ครับถูกต้องครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีการต่อยอดในอนาคตอีกไหมคะในการต่อยอดในอนาคตนะครับก็มีประเด็นอยู่สองสามประเด็นที่ทางทีมวิจัยเราก็คุยกันเหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของอันแรกแน่เลยก็คือเรื่องของการพัฒนาชุดนวัตกรรมที่เราทำมาเนี่ยนะครับให้ทำงานดีขึ้นมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานโดยเฉพาะเกษตรกรมากขึ้นนะครับเราก็จะนำนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ยเข้าไปผสมเข้าไปดัดแปลงเข้าไปเติมแต่งให้ตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับมีความเหมาะสมในพื้นที่มากขึ้นนะครับในอีกมิติหนึ่งเนี่ยเรามีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามการใช้งานของกลุ่มที่เราได้นำอุปกรณ์ตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะอยากให้เขามีความเข้มแข็งในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีการเกิดการตั้งกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับระหว่างแต่ละพื้นที่นะครับอย่างสี่พื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยเราตั้งกลุ่มไลน์ให้เขาแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างกับตัวอุปกรณ์ที่เราเอาลงไปนะครับแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของตัวอินทรีย์แต่ละพื้นที่อะไรบ้างนะครับมีการใช้งานแบบไหนมีการวางรูปแบบการดำเนินการอะไรไหนก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำให้เกิดความยั่งยืนในการใช้งานนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่กำลังมองก็คือเรื่องของความเป็นประโยชน์ของเครื่องนอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยเนี่ยอุปกรณ์เครื่องจำลองเกษตรยังสามารถทำงานได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการเลี้ยงสัตว์เป็นรายย่อยนะครับเราอาจจะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้เช่นเดียวกันครับในการผลิตอาหารสัตว์ใช้อื่นก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการพัฒนาเรื่องของกระบวนการใช้งานตัวนี้นะครับให้เกิดการใช้งานได้ในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ต่อไปครับนี่ยกตัวอย่าง3อย่างละกันครับครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมฮะก็คือว่ารูปแบบของการทำงานก็คือชาวบ้านมีมูลสัตว์มีเศษใบไม้เนี่ยใส่เข้ามาในเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะบดอัดแล้วก็ปรับให้มันเป็นป
ุ๋ยเม็ดแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับคุณสมุนครับแต่ว่าอาจารย์บอกยิ่งหนึ่งครับเราสามารถที่จะอุปกรณ์ทั้ง4อันที่ว่าเมื่อกี้เราแยกใช้งานก็ได้ครับแล้วทางทีมวิจัยเราออกแบบให้สมมติว่าเกษตรกรมีความต้องการแค่ใช้งานเรื่องของการบดย่อยวัสดุเนี่ยเราสามารถแยกใช้เฉพาะชุดบดย่อยวัสดุก็ได้นะครับเกษตรกรทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการกลับกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราอาจจะเอาชุดเกลียวลำเลียงไปทำการกลับกองปุ๋ยหมักก็ได้นะครับเกษตรกรอยากจะอัดเม็ดแต่ว่ามีวัสดุมาแล้วไม่ได้ทำการผสมย่อยลดขนาดอะไรเนี่ยเรามาปล่อยตรงให้กับตัวอุปกรณ์อัดเม็ดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงครับแล้วก็เกษตรกรก็จะไม่ได้มีความยุ่งยากในการที่จะต้องมาสิ้นเปลืองพลังงานในการใช้งานอุปกรณ์ก็มีทั้งรวมกันทั้ง4ตัวครับแยกใช้งานได้ครับครับแสดงว่าเป็นทั้งบดย่อยผสมวัสดุลำเลียงแล้วก็อัดเม็ด4ขั้นตอนสามารถแยกกันได้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องเลยครับโอ้ครับเครื่องนี่ใหญ่ไหมอาจารย์ประมาณเครื่องใช่ไหมครับน่าจะประมาณกระบะรถพลิกอัพคันนึงครับโดยประมาณนะครับความกว้างยาวแล้วก็สูงประมาณหลังคารถพลิกอัพนะครับครับตอนนี้ใช้งานที่ไหนครับตอนนี้ใช้งานใน4พื้นที่นะครับอย่างที่ได้นำเรียนก็คือที่จังหวัดกาฬสินธุ์พิจิตรสุพรรณบุรีแล้วก็เชียงใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้เราดำเนินการโครงการต่อเนื่องให้กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับทางกองในการรักษาของโรคภายในราชอาณาจักรหรือกองนอนะครับก็ขยายผลไปในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่จังหวัดตรังแล้วก็ที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดครับครับชุมชนไหนพื้นที่ครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ครับตอนนี้ชุมชนไหนอยากจะเห็นอยากจะใช้อยากจะดูอยากจะไปศึกษาที่จะติดต่อกับอาจารย์ได้ยังไงครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยครับที่ทางอาจารย์ก็ได้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.จักรมาศเหล่าวฤทธิ์นะครับติดต่อมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ081ครับค่ะ544ค่ะ4408ครับค่ะ081544408ค่ะครับผมครับนี่ก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้เหมาะกับทางท่านหรือเปล่าหรือว่ามีข้อแนะนำทางอาจารย์ก็ยินดีครับค่ะครับเอาละครับนี่คือนวัตกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.จักรมาศเลาหะวณิชจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับไฟไหม้ที่คาสิโนโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้นะครับอยู่ที่ปอยเปตกัมพูชานะครับก็มีคนไทยทำงานในคาสิโนนี้กันพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้ครับที่คาสิโนที่ปอยเปตนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือแล้วก็ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็ได้ส่งคนเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ตกค้างในโรงแรมนะฮะคาสิโนแห่งนี้ก็เป็นโรงแรมด้วยนะครับก็จะก็เข้าไปได้เพียงบางชั้นนะครับในขณะที่สื่อต่างประเทศก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายโดยเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็จัดทีมเข้าไปช่วยเหลือกว่า60นายเพื่อค้นหาผู้ตกค้างแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตที่พบในอาคารนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า 18:20 นวันนี้ครับกองอำนวยการได้แจ้งยุติการเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างและภารกิจค้นหาในอาคารครับเจ้าหน้าที่เริ่มทยอยถอนกำลังออกมานะครับแล้วก็จะมีการค้นหากันอีกครั้ง 7:00 นในวันนี้ครับค่ะเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนไทยที่รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่คาสิโนปอยเปตชายแดนไทยกัมพูชานี้นะคะโดยท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านอนุชาบุรพชัยศรีนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีทำให้มีคนไทยไปทำงานส่วนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พบว่ามีติดอยู่ภายในท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการแล้วก็แสดงความห่วงใยถึงคนไทยที่รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่สูญหายรวมถึงผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังนะคะซึ่งก็ได้รับทราบรายงานว่ามี
หน่วยงานฝ่ายไทยไปตั้งศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้งยังมีผู้สูญหายด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายแล้วก็ส่วนผู้บาดเจ็บคนไทยเนี่ยได้ประสานเพื่อส่งเข้ามารักษาตัวต่อในประเทศไทยแล้วค่ะครับด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกครับว่าโรงพยาบาลในสระแก้วนะครับได้รักษาผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ในปอยเปตกว่า32รายแล้วนะครับแล้วก็กำชับโรงพยาบาลในจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลกันอย่างเต็มที่ส่วนฝากฝั่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุไฟไหม้คาสิโนที่ปอยเปตที่กัมพูชานะครับก็ได้เปิดเผยโดยท่านกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฮะก็บอกว่าความช่วยเหลือคนไทยในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คาสิโนที่ปอยเปตนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญคุณเชิดเกียรติอัฏฐากรได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแล้วก็ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็หน่วยงานกัมพูชาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุมีการตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานไทยบริเวณชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศแต่ว่าเอกสารเดินทางถูกไฟไหม้หรือว่าหาไม่เจอเนี่ยนะฮะก็จะเร่งออกหนังสือรับรองการเดินทางข้ามแดนกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยครับค่ะส่วนเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยเหตุเพลิงไหม้รับแจ้งข้อมูลจากญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและการออกเอกสารเดินทางกลับไปยังประเทศไทยเนี่ยก็ดำเนินการโดยตำรวจด้วยนะครับพลตำรวจตรีอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลจากญาติแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับให้ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือรวมทั้งพิสูจน์หลักฐานสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และอัตลักษณ์บุคคลต่างๆแล้วก็ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญเพื่อที่จะเปิดศูนย์ออกหนังสือเดินทางกลับให้กับคนไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เป็นรอบๆหรือว่าแบบวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องติดตามดูครับเรื่องของการค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่ปอยเปตกัมพูชากันครับมาดูข่าวดีค่ะจากองค์การเภสัชกรรมของไทยนะคะประสบความสำเร็จผลิตยาโมนูนพิลาเวียได้เองนะคะเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะคะแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพด้านสาธารณสุขไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นความก้าวหน้าในการพัฒนายาที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลได้พูดถึงความสำเร็จนี้นะคะที่ล่าสุดองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนายาโมนูพิลาเวียภายใต้ชื่อยาโมโนเวียในรูปแบบแคปซูลค่ะก็จะทานง่ายหน่อยเนาะขนาด200มิลลิกรัมซึ่งไทยเราผลิตได้เองแล้วก็จะช่วยในการทดแทนการที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะปัจจุบันยานี้นะคะเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ในประเทศไทยนี่แหละค่ะแล้วก็มีการใช้ยาอยู่ประมาณ 1-2 แสนแคปซูลต่อวันขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มผลิตยาแล้วก็อยู่ระหว่างการกระจายไปยังสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเป็นยาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าควรได้รับทั้งผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ก็ให้สามารถไปซื้อยาชนิดนี้ได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมได้ค่ะครับมาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีบ้างครับปีใหม่ฟ้าใหม่เนี่ยท่านก็ยังเดินทางลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนเคยนะครับโดยเปิดมาเนี่ยวันที่6มกราคม2566เปิดงานมาได้สักพักท่านนายกก็จะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงพื้นที่ในวันที่6มกราคมนี้ครับ9โมงเช้าครับลงพื้นที่เยี่ยมแปลงนาในโครงการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนที่ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพื่อที่จะพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วท่านนายกก็จะขับรถดำนาเองเลยนะครับยังไม่เคยเห็นท่านนายกขึ้นรถดำนากันวันศุกร์หน้าติดตามได้เลยไปดูได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าสิงห์บุรีเนี่ยก็จะได้มาพูดคุยกับท่านนายกแหละครับก็พูดคุยกันว่าจังหวัดมีนโยบายอะไรแล้วก็อะไรที่ยังเป็นความท้าทายแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็จะให้ท่านนายกช่วยอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะได้คุยกันนะครับก่อนที่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็โดยนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐ
กิจเกษตรรับโรคเนี่ยก็จะได้รายงานรายละเอียดโครงการนะครับเรื่องของเกษตรกรนะครับเจ้าของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านนายกเหมือนกันเรื่องของการส่งเสริมโครงการข้าวรักโลก BCG โมเดลหรือว่าสิงห์บุรีโมเดลนะครับ BCG เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเราผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยตั้งแต่การประชุม APEC นะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะทำเป็นรูปธรรมด้วยใช้แบบ BCG โมเดลแล้วก็สิงห์บุรีโมเดลนะครับที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวครับก่อนที่ท่านนายกเนี่ยหลังจากที่คุยกันเสร็จสับแล้วทั้งภาคธุรกิจทั้งผู้ว่าทั้งคนอื่นๆแล้วท่านก็จะเยี่ยมชมละนิทรรศการของดีเมืองสิงห์บุรีว่าสิงห์บุรีเนี่ยมีของกินของฝากหรือว่าของดีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนโยบายรัฐบาลที่ลงไปแล้วเนี่ยเกษตรกรมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรกันต่อนะครับจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับกรุงเทพช่วง11 โมงเช้าของวันที่6มกราคมก็ไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็ไปดูแลเรื่องของนโยบายรัฐนะครับในวันที่6มกราคมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับมาดูพิษภัยของยาฆ่าแมลงค่ะยาฆ่าแมลงตอนนี้มีการโพสต์นะคะบอกว่าซื้อปลาแดดเดียวมาทอดให้ลูกสาววัย2ขวบกินนะคะมีการชักเกร็งคอแข็งลิ้นแข็งน้ำลายไหลนะคะแพทย์ก็เลยระบุว่าได้รับสารพิษจำพวกยาฆ่าแมลงก็ต้องไปดูกันอีกว่าซื้ออะไรมากินนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นอาจจะเป็นของทอดปลาทอดเป็นปลาแดดเดียวอะค่ะก็เลยออกมาเตือนกันนะคะทางอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมีสารพิษมีพิษมีโทษภัยที่หลักละที่เยอะมากเลยจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการใช้ยาเนี้ยในการอย่างที่บอกฆ่าแมลงก็คือทางเกษตรกรรมของเรานั่นแหละนะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องย้ำกันอีกทีสำหรับพิษภัยเพื่อให้ตระหนักนะคะก่อนที่จะใช้เกษตรกรเองก็ต้องรับทราบด้วยเพราะตัวเองเป็นผู้ใช้นะคะก็พิษเฉียบพลันสูงทำให้หลอดลมตีบหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องบิดท้องเสียเหงื่อออกน้ำลายไหลน้ำตาไหลชีพจรเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำม่านตาเล็กตามัวปัสสาวะบ่อยนะคะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่เข้าไปแล้วก็น้ำหนักตัวของผู้ที่รับสารดังกล่าวนะคะซึ่งอาจจะทำให้บางทีเราไม่รู้ว่าเขามีการเปื้อนปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงนี้เราก็ต้องตั้งแต่ต้นทางอะเนาะค่ะต้องควบคุมตั้งแต่ต้นทางดังนั้นออร์แกนิกจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะใช่นะครับอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีคำว่าสุขภาพเดี๋ยวนี้ราคาสูงนะคุณนรินาถแต่เราก็ต้องซื้อสุขภาพเติมท้ายปุ๊บเนี่ยแพงขึ้นทันทีเลยเราจะไม่ดูแล เราจะไม่แก้ไขทีหลังเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะใช่ครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพโทรไปได้ที่อย.นะครับสายด่วนอย.ครับ1556ครับเอาละครับวันนี้เวลารายการบันทึกสถานการณ์หมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศและนฤนาถแข่งขันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับกระต่าย